เปิดมาก็เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เลยเหรอสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SNSN อีกแล้วนะคะก็คือมีเรื่องจะสารภาพกับทุกคนว่าเนี่ยอย่างคราวที่แล้วที่เราเล่นด่านที่ต้องสู้กับชายใช่ไหมมันยังชนะไม่ได้จ้าก็เลยเราก็เลยต้องมาฟาร์มก่อนเพื่อที่จะให้เลเวลมันขึ้นเป็น37ซึ่งทีเนี้ยตอนเนี้ยเลเวลมัน31ละแต่กลายเป็นว่าไอการที่เราไปฟาร์มเนี่ยมันไปเปิดเนื้อเรื่องใหม่เพิ่มซึ่งก็คือแป๊บหนึ่งนะดาราใหม่ฉายแสงอันนี้น่าจะของวันเกิดคุณแม่นาฮิดะนะคะแป๊บนะอันนี้มังฝันพิศวงที่เรากำลังทำอยู่นะคะแล้วก็รวมหยกปะรวมหยกนี่ของฟอนเทนเนาะส่วนเพาะชามแป๊บนะแดนฝันเนี่ยแหละแดนฝันซูเมรุแดนฝันทองคำอันนี้จะเป็นส่วนของทะเลทรายนั่นแหละเราก็เลยเลือกที่จะทำอันนี้ก่อนซึ่งอันนี้เป็นส่วนของฟอนเทนนะคะเป็นเมืองแยกของฟอนเทนซึ่งเรื่องก็คือเราเดินเข้ามาในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอโจรที่เขาหลงแบบเหมือนเขาสติไม่ดีเขาก็เลยเหมือนกับขนของที่เป็นของว่างเปล่าซึ่งจริงๆเขาเห็นมันเป็นสมบัตินะแต่เขาอะคิดว่ามันเป็นสมบัติแบบจริงๆจังๆเลยแต่ของที่อยู่ในนั้นจริงๆคือลังเปล่าไม่มีอะไรเลยแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาในเมืองก็กลายเป็นว่าทุกคนน่ะเหมือนสติแบบเหมือนคือกึ่งหลับกึ่งตื่นกันหมดเลยเราก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้นะคะเราถึงกำลังที่จะไปโบราณสถานหลังเขานี่แหละค่ะแต่ประเด็นก็คือไอตอนที่เรากำลังจะเจอตอนที่เราเจอโจรเนี่ยแป๊บนะเดี๋ยวพาไปดูเลยไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะมันเป็นรูปหุ่นอะมันเป็นหุ่นที่อยู่หน้าหมู่บ้านอะแล้วพอเราอ่านปุ๊บมันกลายเป็นเราเห็นสตอรี่บางอย่างของหมู่บ้านแป๊บนะเดี๋ยวพากลับมานะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามันคือตรงไหนมันคือตรงนี้ปะลองดูก่อนนะเราเห็นหุ่นแล้วเราก็เจอกับความทรงจำโป๊ะเลยนี่มันคือหุ่นอันนี้คือเราอะแคปหน้าจอไว้ด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเยอะมากแล้วก็คิดว่าคงจะเจออีกสักพักใหญ่เนี่ยหุ่นตัวเนี้ยแบบเราอ่านปุ๊บแล้วเราเห็นความทรงจำเลยแล้วทุกคนที่เนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยปกติกันด้วยอะหุ่นเนี่ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับหุ่นแน่ๆทุกคนพวกอนารยชนสวัสดีคุณพลเมืองถ้าต้องการตามหาที่หลบภัยไปที่หอระฆังที่อยู่กลางเมืองนะหมู่นี้นะพวกอนารยชนเนี่ยกำเริบเสบสารมากขึ้นทุกทีต้องระวังให้มากขึ้นนะคุณคือฉันคือโรเรตัสไวทินัสสังกัดกองหนุนที่3ของเมชิมอสตราบใดที่พวกเรายังอยู่นะครับจะไม่มีวันยอมให้พวกลุกรานที่น่ารังเกียจพวกนั้นเหยียบกำแพงเข้าเมืองมาได้แม้แต่ครึ่งก้าวเลยฮะกำแพงเมืองที่คอยปกป้องเมืองนี่ไงตอนนี้พวกเราเนี่ยอยู่ในกำแพงเมืองไม่ใช่หรออ๋อฉันรู้แล้วคุณกำลังทดสอบชั้นใช่แล้วก็เหมือนโดมินัสกับเบลทิอุสที่เคยบอกว่ากองทัพที่ยิ่งใหญ่ต่างหากที่เป็นกำแพงเมืองที่แท้จริงของจักรวรรดิจะบอกว่าคราวที่แล้วที่มันมีกิจกรรมอะเรามาเล่นอยู่นิดนึงถึงแม้จะเล่นไม่จบนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราได้น้องคนนี้นะคะมาอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งระหว่างทางเนี่ยน้องเขาก็จะถีบลูกอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยนะก็ถือว่าจะไม่เหงาเพราะว่ามีน้องเขาอยู่ด้วยนะคะจุดเทเลพอร์ตเดินเรือเดินสมุทรแป๊บนึงนะอ๋อก็คือเราต้องนำทางก่อนใช่ไหมยังไงเราก็ต้องไต่ไปก่อนใช่ไหมโอเคนะมันมีทางไปไหมมันก็คือทางนี้แหละนี่คือทางก็ไม่ใช่ทางเดียวแต่เราวนอยู่นานมากเพราะว่าเมื่อกี้เราไปทำคอมมันกระตุกเน็ตหายไปเลยแล้วเราก็เลยกลายเป็นโอ้โหแป๊บนึงนะพวกเธอทำอะไรกันนี่ทำไมทำไมพวกนี้ขยับได้อ่ะไม่รู้แต่เราต้องสู้ใช่ไหมสู้ก็ได้
้เร็วท่าทางการต่อสู้แมวตัวเมื่อกี้ลืมบอกนะคะว่าตอนที่คุยกับพี่เอสเตจบนะคะมีแมวตัวนึงนำทางเราไปแล้วก็มีคนเราสงสัยกันอยู่ว่าไอ้ที่คอน้องเนี่ยมันคืออะไรหรือว่าน้องกลายเป็นคนหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแต่แบบนี้แปลว่าน้องเป็นตัวละครสำคัญไม่เร็วท่าทางการต่อสู้ที่กล้าหาญของเจ้าเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่านักล่าเงาเลยไอ้ข้างบนนี่มันเหมือนเราเสียสติเนี่ยหูยแมวเหมียวเรื่องแสงหายากในระหว่างการเดินทางของเราเนี่ยเจอสิ่งแปลกๆมาก็ไม่น้อยเนาะจนทุกวันนี้แมวเรืองแสงพูดได้ยังถือว่าหายากอยู่นะข้าจะไม่ถือสาที่ถูกเรียกว่าสิ่งแปลกๆแล้วกัน SN ผู้กล้าที่ถูกเลือกตอนนี้ถึงเวลาที่ผู้กล้าที่แท้จริงอย่างพวกเจ้าเนี่ยจะต้องออกโรงแล้วเพื่อช่วยจิตวิญญาณเหล่านั้นหลงทางเหล่านั้นโปรดตามข้าไปยังอาณาจักรโบราณใต้สมุทรลึกเพื่อปราบบทเพลงโกลาหลให้สงบกันเถอะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของพล็อตเรื่องด้วยปะฮ่าฮ่าฮ่าฉันเป็นผู้กล้าตอบอันไหนก็น่ากลัวทั้งนั้นให้ตายสิทำไมเธอถึงโดนหลอกได้ขนาดนี้เนี่ย SN ผู้กล้าที่ถูกเลือกเพื่อท้องของไปมอนจงรีบไปซื้อฟอนต้าให้ฉันเดี๋ยวนี้ว่าแต่คุณเป็นใครจะให้เริ่มเล่าตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอได้ข้าคือโอรานีเดสแห่งโอราโพลิสผู้พิทักษ์วิญญาณแห่งอาณาจักรโบราณโอราอะไรนะพันกันไปหมดแล้วเนี่ยงั้นเรียกคุณว่าออซซี่กันแล้วกันมันต้องมีคนเล่นมุกโอราแน่ออกเสียงคล้ายกับตอนเรียกแมวมิ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 ดีนะชื่อนี้ดูดีเลยเนาะอ่ะสิแมวแมวดูเหมือนว่าข้าจะยังไม่สามารถควบคุมร่างนี้ได้อีกจึงแสดงนิสัยเดิมของสิ่งมีชีวิตนี้ออกมาเป็นบางครั้งถ้าในตอนแรกข้าสามารถอะแฮมก็อย่างที่พวกเจ้าเห็นเส้นแบ่งระหว่างอดีตและปัจจุบันเนี่ยเริ่มเลือนลางละเพราะว่าได้ผลกระทบจากบทเพลงโกลาหลซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุที่ข้าตื่นขึ้นเช่นกันและผลกระทบในตอนนี้น่ะก็ยังอยู่ในวงแคบนะวิญญาณของชาวเมืองเพรดิชอร์เนี่ยถูกพรากออกไปแล้วที่พวกเขาอยู่ในสภาพคุ้มข้างราวกับฝันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าบทเพลงได้มอบตัวตนแล้วก็ความทรงจำเพื่อเติมเต็มช่องว่างชั่วคราวถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนภาชนะบรรจุน้ำบริสุทธิ์ดั้งเดิมถูกแทนที่ด้วยไวน์รสเลิศถึงอย่างไรมันก็เป็นความทรงจำของบทเพลงที่บันทึกประวัติศาสตร์โบราณน่ะนะขอคิดก่อนหมายความว่าผู้คนในเมืองเพรดิชอร์เนี่ยถูกพรากวิญญาณไปอย่างนั้นเหรอแล้วร่างก็ถูกยึดไปด้วยเวอร์ฟังดูน่ากลัวนะคุณบอกว่าผลกระทบในครั้งนี้น่ะยังอยู่ในแค่วงแคบเท่านั้นใช่ไหมใช่แล้ว SN แต่ว่านะผู้ที่เลือกเนี่ยผู้ที่ถูกเลือกเนี่ยจะสามารถกลับพลิกสถานการณ์โกลาหลนี้ได้ไม่อย่างนั้นแม้แต่นครที่ว่าการฟอนเทนก็อาจจะถูกกลืนไปด้วยไม่ช้าก็เร็วทำไงได้พวกเราไปดูกันเถอะพองั้นออซซี่นำทางให้ด้วยนะจ๊ะหรือออสหรือเขาชื่อออสเฉยๆขอบคุณมากเส้นทางสู่อาณาจักรโบราณอยู่ใต้บ่อน้ำตรงนั้นตรงหน้าเจ้าแล้วเมื่อกี้ข้าได้ทำให้ผนึกของเส้นทางที่ซ่อนอยู่ปรากฏขึ้นแล้วล่ะต่อไปข้าจะเป็นคนเปิดใช้งานกลไกที่รักษาผนึกเองนั่นคือท่าเปิดผนึกหรออ่ะฮะทีนี้เจ้าก็ช่วยถอดสายพินออกให้ข้าทีเท่านี้ข้าก็จะสามารถปลดผนึกและเปิดเส้นทางได้แล้วพินอีกแล้วขยันให้นักเดินทางเล่นดนตรีจังเลยนะต้องไปให้ใครนะบาบาทอสนี่ใครนะเวนติต้องให้เวนติสอนเล่นละมั้งต่อไปเราก็ไปยังปราสาททองคำที่ซี่จางกันเถอะนะปราสาททองคำที่ซี่จางคุณเอสเตเคยเคยพูดถึงตำนานปราสาทที่ซี่จางเหมือนกันนะเอ๋ยหมายถึงโบราณสถานพวกนี้เหรอพวกนี้เป็นเพียงชิ้นส่วนบนพื้นเท่านั้นปราสาทที่แท้จริงน่ะอยู่ใต้น้ำลึกกว่านี้ซะอีกนะดูเหมือนอย่างน้อยออซซี่ก็รู้อะไรมากกว่าในแมวในเมืองหลวงเลยนะนี่เจ้าเอาข้าไปเปรียบเทียบกับเมืองแมวในเมืองอย่างนั้นเหรอให้ตายสิอย่าฆ่าจะฆ่าเชียวนะเว้อเขากระโดดลงไปแล้วนี่แมวว่ายน้ำได้ด้วยเหรอไปไปหนึ่งสองสามปิ้วแล้วต่ำอีกเหรอให้นักเดินทางว่ายดีกว่าโอ้มีรูปปั้นจริงด้วยแสดงว่าเมืองนี้มันเคยเป็นเมืองในน้ำก็เป็นเมืองน้ำอะเนาะเหมือนเป็นคนจริงๆเงาหมอกแห่งพาริชอร์ไปยังปราสาทซี่จางที่อยู่ใต้น้ำตรงนี้ไปตรงนี้แน่เลยแป๊บนะวืบอ่ะไปตรงนี้น่าจะสวยๆวู้รู้สึกเหมือนรูปปั้นหินพวกนั้นกำลังจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาพวกมันไม่จู่โจมเราหรอกเนาะเรื่องนี้ก็พูดยากเหมือนกันไม่แน่ว่าโกเลมที่จัดการไปเมื่อกี้อาจจะปีนขึ้นมาจากตรงนี้ก็ได้นะนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วนะถ้าตอนนี้ว่ายน้ำกลับไปนี่ยังทันไหมเนี่ย
สวยจังแฮร์รี่ก็ใต้น้ำเกนชินก็ใต้น้ำไปยังปราสาทที่ซีจางโอเคเขาให้เราไปเองนะสูงเหรอสูงกว่านี้อีกเหรออ่ะๆไปเดี๋ยวไปก่อนโอ้นี่ไงนี่ไงเจอละเดี๋ยวค่อยไปจุดเทเลพอร์ตไม่คิดเลยว่าด้านล่างนี้จะมีสถานที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ด้วยอ่ะนะดูเหมือนว่าออซซี่จะไม่ได้พูดมั่วจริงด้วยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของทั้งหมดเท่านั้นนะในอดีตเนี่ยเคยมีดินแดนทั้งอาณาจักรจมลงสู่ใต้น้ำและข้าเนี่ยก็มีหน้าที่ขัดขวางไม่ให้สิ่งที่จมลงไปใต้น้ำลึกกลับคืนสู่ผืนแผ่นดินอีกครั้งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะจู่ๆก็ไม่น่าเชื่อถือฉันก็เป็นแค่แมวที่รู้เรื่องมากกว่าแมวในเมืองนิดหน่อยเองนี่นาจ้าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะเพราะวิญญาณของชาวเมืองเนี่ยจะสามารถกลับสู่ร่างกายของเราเนี่ยของตัวเองได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วยังไงพวกเจ้าก็พยายามหน่อยก็แล้วกันนะถ้าผ่านสู่ประตูเมืองก็เป็นปราสาทที่ซีดจางแล้วล่ะพวกเราไปกันเถอะทำไมเรารู้สึกว่าพอทำทุกอย่างให้มันเสร็จอยู่ดีๆอะไรนะพวกอัศวินเนี่ยก็จะกลับมาเล่นงานเรายังไงไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาทำหน้าที่รักษาความสงบเนาะอ่ะอันนี้ได้แล้วอันนึง1/4ของวันฮะแป๊บนึงนะอันนี้อะไรเอ่ยเก็บไว้สะสมไว้แล้วก็ไม่ได้เก็บโอเคป่ะไปเดี๋ยวเราไม่ดูนะว่าจะว้าวออซี่ทำไมถึงวิ่งเร็วจังอ่ะก็เป็นข้าเป็นแมวน่าจะผูกผูกโผก็ไม่แปลกนี่อย่าให้สิ่งที่ไม่สำคัญมาขัดขวางการก้าวไปข้างหน้าได้นะพวกเรายังมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำอยู่มันสวยแหละอันนี้ภาพอะไรอ่ะอ๋อโอเคลัคกี้ด็อกโหสวยอ่ะสวยมากแต่เดี๋ยวก่อนโหรูปนี้ประวัติศาสตร์ตอนเหนือเขาบอกอยู่ว่าอยากให้เราหลงปีนไม่ได้ด้วยหนังสือดีค้างให้เราด้วยอ่ะพวกเธอลอยออกมาเหรอก็แง่สิอยู่ในน้ำนะทำการเปิดใช้งานตู้หนังสือลึกลับยืนยันการใช้คำพีเอ๊ะแป๊บนึงนะคำพีมัวที่หายไปเดี๋ยวก่อนนะปั๊บนึงมันสีอะไรอ่ะปกสีอะไรสีม่วงหรือมันจะเจอระหว่างทางไหมไม่รู้เหมือนกันลองไปดูก่อนโหโอ้อ่ามากเลยสวยโหประสาทใจขนาดนี้น่าจะอยู่กันได้เยอะเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วล่ะเป็นไปได้ไม่ได้ที่จะมีแค่มนุษย์อยู่เท่านั้นนะคือออซซี่พูดจาน่ากลัวจริงด้วยหน้าจริงจังแบบนั้นอีกแล้วนะโถไม่ต้องกลัวหรอกนะสำหรับผู้กล้าอย่างพวกเราแล้วน่ะพวกเจ้าแล้วน่ะต่อให้เจอผีที่ซ่อนตัวอยู่ยังไงก็น่าจะจัดการได้สบายๆแล้วแน่ใจเหรอแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยเป็นกล่องที่ปราณีตจังเลยดูเหมือนจะเป็นกล่องดนตรีนะแต่วางไว้ตรงนี้ดูไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่เลยฮะตาแหลมนี่สิ่งนี้คือกล่องดนตรีมันเป็นเหมือนกับข้าที่รู้ความมามากกว่าแมวทั่วไปนั่นแหละมันมีความสามารถมากกว่ากล่องดนตรีทั่วไปก่อนหน้านี้ฉันก็แค่ล้อเล่นนะไม่คิดว่าคุณจะจริงจังขนาดนั้นฉันผิดเองแหละขอโทษอย่าโกรธกันเลยแมวแมวแกทำเป็นแมวในเวลาแบบนี้เนี่ยนะเอาเป็นว่าหากมีสิ่งนี้ต่อให้เป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเพลงดนตรีอะไรเนี่ยนะก็สามารถใช้เพลงของบทเพลงได้ในอนาคตในพวกเราจะได้ใช้มันด้วยล่ะเอ๋แต่ชาวเมืองเป็นแบบนี้ก็เพราะบทเพลงโกลาหลไม่ใช่หรอถ้าสมมติ SN เผลอกดอะไรผิดไปแล้วก็ฉันไม่ซูมซามขนาดนั้นหรอกจ้ะฉันก็แค่สมมุติไงอย่างเช่นถ้าจู่ๆออสเนี่ยกระโดดออกมาจากมุมแล้วก็ทำให้เธอตกใจแล้วรูปปั้นหินที่ไม่ขยับเคลื่อนจู่ๆก็ขยับหรืออาจจะมีกับดักโผล่ขึ้นมาจากพื้นหรือกำแพงไอ้ที่พูดมาเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวเป็นจริงแน่ๆเรื่องแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นก็ได้
เจ้าไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเดิมทีเพลงเนี่ยสื่อถึงการดำรงอยู่ของอุดมคติสีทองที่เป็นเพียงความยิ่งใหญ่ความงดงามและความรุ่งโรจน์เท่านั้นบทเพลงเนี่ยโกลาหลที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดพวกนี้บนพื้นโลกอะนะสุดท้ายก็เป็นเพียงเหตุการณ์ไม่คาดคิดเป็นหายนะที่เกิดจากพลังอันยิ่งใหญ่โดยฝีมือของคนชั่วร้ายแต่ถ้าเป็น SN แล้วก็เจ้าคงสามารถใช้พลังของบทเพลงได้อย่างถูกต้องแน่นอนหรืออาจจะบอกว่าข้าไม่มีทางเลือกก็ได้เพราะข้าในตอนนี้มีเพียงแมวตัวหนึ่งเท่านั้นถ้าจะใช้กล่องอันนี้ก็อาจจะลำบากพูดมาตั้งมากมายแล้วไม่งั้นก็ลองดูก่อนสิยังจำสายพินที่ได้มาจากพินโบราณสถานก่อนหน้านี้ได้ไหมมันคือโน้ตเพลงที่บันทึกไว้ท่วงทำนองของบทเพลงเธอรู้เหรอเพียงนำมาใส่ในกล่องดนตรีเท่านี้กล่องดนตรีก็จะสามารถเริ่มบรรเลงเพลงขึ้นมาเองได้แล้วล่ะอ๋อจากอันเมื่อกี้โอเคเราก็นึกว่าโบราณสถานอันก่อนหน้านู้น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 นึกว่าเขาจับตาดูเรามาตลอดต้นไม้ดินแดนอันสมบูรณ์ว่ากันว่าชีวิตแรกเริ่มบนโลกนี้มาจากทะเลอันอุ่นในสมัยนั้นผืนดินอันสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราที่แสนอุดมสมบูรณ์เพลงนี้แบบเก่ามากของขวัญแห่งโชคชะตามีมากมายราวกับว่าทุกสิ่งบนแผ่นดินล้วนถูกเตรียมไว้เพื่อพวกเขาเรือเร็วที่เล่นตัดผ่านสมุทรมหาสมุทรสีฟ้าไพรินโอ้โหแป๊บนะขออ่านนะน่าจะอ่านไม่ทันแขกผู้มาเยือนต่างจากสัมภาษณ์จนกว่าวันนั้นจะมาถึงอันนี้เป็นเรื่องราวก่อนที่จะเป็นเกาะฟอนเทนหรือเปล่าเราลองกดแล้วก็ไม่มีอะไรนะทุกคนแป๊บนะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงขออ่านใหม่เรือเร็วเล่นตัดผ่านมาสมุทรสีฟ้าไพรินพร้อมเสียงดนตรีอันไพเราะแขกผู้มาเยือนต่างจากการพูดคุยสหายเขาว่าตั้งแต่ตรงนั้นไปจนถึงสุดปลายทะเลทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรไม่รู้จนกว่าวันนั้นจะมาถึงแต่ร่วมเดินทางยังไม่ปลดล็อกแล้วยังไงต่อฟังดูเหมือนเป็นเพลงที่มีความสุขนะรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาทันทีฮิฮิดูเหมือนว่ากล่องดนตรีจะไม่ได้เสียหายและใช้งานได้ปกตินะดูสิปลอดภัยดีเนาะที่แท้คุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใช้ได้หรือเปล่าข้าก็แค่ไม่มั่นใจเต็มร้อยเท่านั้นนั่นแหละหลายๆเรื่องเราก็ไม่สามารถตัดสินได้จากภายนอกนี่นาจะว่าถูกไหมล่ะรู้สึกว่าคุณไม่ได้พูดถึงเรื่องกล่องดนตรีนะแต่เรื่องนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ต่อไปพวกเราต้องทำอะไรก่อนต่อไม่ว่ายังไงบทเพลงโกลาหลก็ต้องอยู่ที่นี่แน่ถ้าพบตำแหน่งที่อยู่ของมันเนี่ยบางทีเราอาจจะนำวิญญาณที่ถูกพรากไปของชาวเมืองกลับมาก็ได้นะตัดสินใจได้ดีความทรงจำของฉันปราสาทแห่งนี้มีห้องประหลาดอยู่มากมายบางทีเราอาจจะลองไปสำรวจดูก่อนก็ได้นอกจากนี้ตรงห้องโถงกลางมีปราสาทเป็นเวทีลึกลับอีกด้วยถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีการแสดงอะไรแล้วก็เถอะแต่ในอดีตมันเคยเป็นทางเข้าที่นำไปสู่สถานที่ที่ลึกลงไปในน้ำพลังของบทเพลงยังคงหลงเหลืออยู่ที่นั่นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าสถานที่ที่ลึกลงไปใต้น้ำจะมีอะไรรอพวกเราอยู่กันแน่นะพวกเยาๆเลยเหรอพวกเรารออยู่กันแน่นะเวลาแบบนี้ยังจะมาลีลาอีกเนาะออสซี่ก็ใจร้ายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก่อนที่ปริศนาจะถูกเปิดเผยต้องหาเบาะแสในปราสาทให้ได้ซะก่อนมาเริ่มกันเถอะตาสีสวยเนาะสองสีเลยอะเอ๊ะพลังแห่งบทเพลงโบราณบทเพลงที่ลึกลับและคาดเดาไม่ได้ดูเหมือนจะมาจากอารยธรรมโบราณที่สาบสูญไปแล้วสามารถใช้เพลงแห่งบทเพลงปล่อยคลื่นเสียงที่แตกต่างกันสองประเภทได้ใช้เพลงของบทเพลงเพื่อสะท้อนบางสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนได้โดยพลังจากดนตรีเมื่อแตะจะปล่อยคลื่นพลังเสียงหยุดนิ่งและสามารถทำให้สิ่งนั้นน่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยรอบตัวหยุดเคลื่อนไหวเมื่อแต่ต้องอย่างต่อเนื่องปล่อยคลื่นสะท้อนเพื่อให้ได้ทำสิ่งต่างๆรอบตัวคุณก็เริ่มเคลื่อนไหวหรือเปิดใช้งานของที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นเสียงที่หยุดนิ่งสิ่งของที่ได้รับผลกระทบพลังของบทเพลงนั้นจะมีโน้ตพิเศษปรากฏอยู่บนด้านบนเมื่อเกิดการสะท้อนกับคลื่นเสียงใดคลื่นเสียงหนึ่งแล้วโน้ตก็แสดงด้านบนก็จะเปลี่ยนตามไม่ใช่ทุกสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานดนตรีจะสามารถสะท้อนกับเครื่องดนตรีแตกต่างกันได้ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากคลื่นเสียงที่กำหนดไว้เท่านั้น
โอ้ my god เราจะหยุดทำไม่ได้เลยเพราะมันเป็นโทรศัพท์เนาะอุ้ยเอ้าโอเคทุกคนเดี๋ยวกันไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บของทำอะไรกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาเก็บของต่อนะทุกคนทำอะไรเจอกันกลางกันทางนี้ไปนะคะพักโทรศัพท์แป๊บนึงนะมาทุกคนเราไปพักเครื่องละมาต่อกันอันนี้เดี๋ยวอาจจะไปเล่นเพราะว่าเราไม่ชอบเลยเดี๋ยวอัดปุ๊บแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะสำรวจปราสาทต่อมันต้องมีอะไรแต่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเขาบอกให้เราไปขึ้นไปข้างบนก่อนนะเอ๊ยเดี๋ยวปลาประหลาดตัวเบลเริ่มเลยโชคดีที่มันอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันวันดีจ้ะแมวแมวมหัศจรรย์มากเลยใช่ไหมล่ะคำพีพวกนี้น่ะเต็มไปด้วยพลังของบทเพลงที่แสนวิเศษสามารถใช้ท่วงทำนองของกล่องดนตรีเพื่อขับเคลื่อนของพวกมันได้อ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคำพีที่นี่น่ะยังขาดอีกหนึ่งเล่มไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเราไปหาดูรอบๆกันเถอะวางใจเถอะคำพีพวกนี้นะไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกนะแต่บางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงซ่อนอยู่เบื้องหลังพวกมันก็ได้จะเป็นอะไรกันนะข้าก็บอกไม่ได้หรอกเจ้าไปดูด้วยตาของตัวเองเถอะในปราสาทนี้นะมีความลับซ่อนอยู่มากมายเลยล่ะที่แม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่รู้อ่ะคุยกับออสซี่ให้จบก่อนอ่ะรูปอ้าวให้เรารูปเลยเหรอถึงข้าจะไม่ได้เกลียดการถูกรูปก็เถอะแต่แมวก็มีขีดจำกัดของแมวนะเออต้องรูปคอแมวชอบให้รูปคอเจ้าไม่ได้คิดว่าจี้ห้อยคอนี่คือร่างที่แท้จริงของข้าหรอกใช่ไหมเปล่าจ้าเฮ้ยอย่าคิดว่าข้าเป็นแค่แมวธรรมดานะแหมเล่นด้วยก็ไม่ได้ถูกฟ้ารูปเยอะเกินไปแล้วเคไปก็ได้แหมมีแต่วิธีเล่นกับแมวไม่เห็นมีวิธีเล่นกับหมาเลยเห็นหน้าหมาตัวละครหมาที่ไรนะเล่นได้ก็แค่เอาฟองเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะเอาลมไปเป่าแค่นั้นอะแป๊บนะทุกคนเดี๋ยวเราปิดเน็ตก่อนเคเน็ตเราน่าจะโอเคละแป๊บนะมันหมุนอยู่มันค้างๆโอเคนี่แค่ปิดเน็ตนะนี่หมายถึงปิดเน็ตบ้านเน็ตบ้านนะคือตัวที่มีปัญหากับทุกอย่างเลยไม่มีเธอจะให้เราปีนเหรอไอ้สูงนี่คือต้องขึ้นไปข้างบนหรือยังไงเหมือนมีอะไรนะเหมือนหิน
หรือว่าเขาอยากให้เราไปต่อมันต้องมีทางไปสินะครับนะมันเหมือนตรงเมื่อกี้เดี๋ยวนะมันมีทางไปนะมันเหมือนมันไปได้อีกนะเดี๋ยวนะตรงนี้มันเดินเดี๋ยวนะมันเหมือนเดินทะลุไปได้เรื่อยๆเอ๊ะใช่เล่มนี้เปล่าฉันเข้าใจทุกอย่างถ่องแท้แล้วมนุษย์ไม่จำเป็นและไม่ควรที่จะครอบครองความรู้ใดๆที่เกินความสามารถของตนเองในทางหนึ่งนั้นไม่ใช่ผู้ที่คนไม่ใช่ผู้คนที่แสวงหาความรู้แต่เป็นความรู้ต่างหากที่แสวงผู้คนแสวงหาผู้คนฉันมีความคิดหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเอ่ยต่อนักล่าทองคำก่อนที่เขาจะจากไปว่าทำไมเราถึงไม่สร้างเมืองแพรติชอร์ที่ถูกทิ้งร้างมาอย่างยาวนานนี้ขึ้นใหม่เพื่อดึงดูดผู้ลี้ภัยให้ต่างถิ่นให้มาตั้งถิ่นฐานที่นั่นและเผยแพร่ตำนานอีกรูปแบบนึงหากทำเช่นนี้ผนึกที่สร้างขึ้นใหม่ก็จะได้รับการปกป้องไปโดยปริยายและด้วยความลับที่นี่จะสามารถอยู่ได้ตลอดไปเออและความลับของที่นี่จะใช่เลยมันบินได้อีกเหรอสวยฮะโหสวยอ่ะกุมังกรเอ้ยไม่ใช่เจอปลาประหลาดเรืองแสงตัวนั้นอีกแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนมีคนคอยตามเหมือนมันตามเราอยู่เลยอ่ะแปลกจังไปมอนนี่ไม่เคยเห็นโลกกว้างสิท่าเราอยู่ในน้ำก็ต้องเห็นปลาหลากหลายชนิดเป็นปกติอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอ๊ะแต่ปลายักษ์ตัวนี้ดูยังไงอยู่นะก็ไม่ปกติแล้วเสียงนี้ก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินจริงปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าในความฝันก่อนหน้านี้อ่ะเฮ้อทะเลข้างนอกเนี่ยก็เหมือนกับปราสาทแห่งนี้นี่แหละทุกอย่างล้วนเป็นอดีตเป็นสิ่งที่ควรจะถูกลืมเลือนถ้าขืนเจ้ายังเรียกมันอยู่อีกแล้วก็สัตว์ประหลาดที่ถูกโลกลืมเลือนเนี่ยอาจจะโผล่ออกมาแล้วก็สร้างปัญหาอีกครั้งก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยเพราะงั้นถือซะว่ามันเป็นปลาธรรมดาไปก่อนก็แล้วกันออสนี่พูดจาน่ากลัวจังเลยนะคงไม่ได้ขู่ให้พวกเรากลัวหรอกใช่มั้ยก็แค่เพื่อเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นก็เท่านั้นน่ะเพราะภารกิจเร่งด่วนของพวกเราในตอนนี้ก็คือการนำวิญญาณของผู้คนบนผืนดินกลับมาไม่ใช่หรอด้านหน้านี้มีโน้ตเพลงเปล่าอยู่อันหนึ่งพอดีเพียงแค่ใช้กล่องดนตรีเปรียบเทียบปิ๊บออร์แกนก็อัตโนมัติทั้งสองด้านก็จะได้รับมันแล้วล่ะลองดูกันไหมแป๊บนะกลไกอัตโนมัติที่สร้างขึ้นโดยอารยธรรมโบราณที่ถูกแหล่งดนตรีจำเป็นต้องใช้พลังของบทเพลงเพื่อปรับโทนเสียงให้ถูกต้องในขณะที่แตะค้างเพื่อปล่อยคลื่นเสียงสะท้อนกล้องแท่นปรับเสียงจะยังคงเลื่อนต่อไปจากนั้นก็ปล่อยเพื่อชี้ไปที่ตัวโน้ตเมื่อปรับระดับเสียงของโน้ตดนตรีไปออร์แกนอัตโนมัติอย่างถูกต้องแล้วตัวโน้ตที่แสดงอยู่ด้านบนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องที่ว่าคืออะไรคือโทนที่ถูกต้องนั้นบางทีคุณอาจจะพบคำแนะนำรอบตัวคุณตัวโน้ตเดี๋ยวนี่ต้องข้างนี้ใช่ไหม
ลุงเหมือนจะเข้าใจว่าจะเดือดร้อนดูตรงนี้ก่อนรับมึงมาถ่ายรูปก่อนนะสถานที่รับว่าที่โบราณถูกบันทึกเข้าไปแล้วหยิบโน้ตเพลงเปล่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวแค่นี้ก็แค่นี้ก็เป็นได้แล้วโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนนะงั้นห้องแรกก็น่าจะทำได้แล้วนะแต่บนโน้ตเพลงนี้ไม่มีอะไรเลยดูเหมือนว่าจะเล่นด้วยของดนตรีไม่ได้ด้วยงั้นพวกเราจะเอานำไปทำอะไรดีนะเมียวเมียวข้าชื่อใจคนไม่ผิดจริงๆพวกเจ้าคงจะทายถูกกันแล้วเมื่อก่อนตอนที่ข้ายังสามารถแปลงร่างได้ตามใจชอบนั้นข้ากับเขาเป็นเพื่อนกับอีกหลายคนเคยใช้ชีวิตในที่นี่ตอนนั้นอาณาจักรใหม่เพิ่งถือกำเนิดสำหรับเราแล้วยังมีความเป็นไปได้อีกนับไม่ถ้วนเลยพวกเราจัดระเบียบตำราวิจัยทฤษฎีดนตรีแล้วก็เวทมนต์อยู่ที่นี่เพราะหวังว่ามันจะสามารถควบคุมพลังที่อันตรายและบุกเบิกยุคที่สว่างไสวยิ่งกว่าได้แต่แล้วพวกเรากลับสูญเสียความเป็นไปได้เหล่านั้นไปได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายก็เหลือข้าอยู่ที่นี่เพียงคนเดียวไม่เป็นไรมันผ่านไปนานมากแล้วก็ไม่ได้รักแมวหรอกนะแต่รูปหัวซะหน่อยเจ้าควรจะยอมแพ้ได้แล้วนะหน้าเหมือนไส้จริงคนรักแมวคงชอบอันนี้แต่เผอิญเราไม่ได้รักแมวนะฮิฮิเล่นได้แต่ว่าไม่ได้รักเท่าหมาชอบหมามากกว่าฝั่งนี้มีอะไรเมื่อกี้มันมีห้องอยู่แอบจะเนียนเลยทุกคนฉันเข้าใจทุกอย่างอย่างถ่องแท้แล้วมนุษย์ไม่จำเป็นและไม่ควรจะครอบครองความรู้ใดๆที่เกินความสามารถโอเคอันนี้อันเดิมอะไรอ่ะตรงนี้ต้องเคยเป็นที่นั่งของคนนะเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ก็ได้ตรงนั้นตรงไหนที่นี่คือเวทีที่ออสพูดถึงก่อนหน้านี้สินะนี่ฉันตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยทำไมภาพวาดบนผนังเหมือนกำลังขยับอยู่เลยอย่าบอกนะว่าพลังน่ากลัวพวกนั้นจะพุ่งออกมาจากตรงนี้อ่ะออสเฮ้ยออสพี่มีเมื่ออะไรอยู่อ่ะเมียวอะแฮมขอโทษทีข้าใจลอยไปหน่อยหรือว่าเมื่อก่อนคุณได้เคยแสดงบนเวทีนี้เหมือนกันก็เลยรู้สึกคิดถึงอะไรแบบนั้นคงไม่ใช่หรอกแซวๆนะอาจจะใช่หรือไม่ก็ได้มันเป็นเรื่องในอดีตแล้วมันไม่ใช่เรื่องสำคัญ
สิ่งสำคัญในตอนนี้ก็คือข้าได้กลิ่นอายของความบาดหมางที่ยังคงอยู่ในอวกาศในอากาศราวกับว่ามีบางสิ่งที่ชวนให้ไม่สบายใจเคยมาเยือนที่นี่แต่รายละเอียดที่แน่ชัดเนี่ยเห็นทีคงต้องทำการบรรเลงโน้ตเพลงที่นี่ก่อนถึงจะยืนยันได้น่ะที่นี่ก็มีโน้ตเพลงเหมือนกันเหรอไม่ทันได้สังเกตจะว่าไปแล้วถึงแม้พวกเจ้าจะเคยเห็นโน้ตเพลงในรูปแบบของสายพินแต่ก็ยังไม่เคยเห็นโน้ตเพลงในรูปแบบภาพวาดฝาผนังเลยใช่ไหมมันอยู่ตรงหน้าพวกเจ้าไงอ๋อที่แท้เป็นเพราะโน้ตเพลงภาพบนนั้นถึงขยับไปมาสินะใช่ก่อนหน้านี้นะพวกเราเจอโน้ตเพลงเปล่าอันดับอันหนึ่งเราไม่ใช่หรอต่อไปก็ต้องบรรเลงอยู่แล้วสิลองดูสิใช่มันมีอันนึงนะว้าวเราไม่เพียงมีผิวที่แข็งกระด้างเหมือนกันแต่ในเลือดของเราเนี่ยยังมีแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวกันไหลเวียนอยู่เรามีภูมิปัญญาและท่วงทำนองเดียวกันและเจตจำนงของเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันเว้อทำไมถึงมีคนเดินออกมาจากภาพวาดฝาผนังได้อะไม่เจอกันนานเลยนะเพื่อนยากนับตั้งแต่นั้นผ่านมานานแค่ไหนแล้วนะ500ปีหรือ 1,000 ปีแต่สำหรับพวกเราแล้วนะเวลาไม่มีความหมายอะไรไปหรอกก็เหมือนอย่างเจ้าถึงแม้ตอนนี้เจ้าจะอาศัยในร่างเล็กๆนี้แต่ข้าก็ยังจำเจ้าได้ทันทีทำไมล่ะเจ้าเบื่อหน่ายกับการต่อสู้เลยหันมาจับหนูเป็นงานอดิเรกใหม่แล้วอย่างนั้นเหรอเจ้านี่เองเหรอนี่เขาเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยสัตว์ประหลาดหรือว่าผีแต่คงไม่ใช่ราชาอสูรหรอกเนาะราชาอสูรอย่างนั้นเหรอฮะพวกอนารยชนเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังเป็นพวกอนารยชนอยู่วันยังค่ำและไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยสักนิดเดียวข้าคือโบทิอุสแห่งโรมูเรียเป็นหัวหน้าช่างจูนเสียงของโฟบอสส่วนชื่อของพวกอนารยชนเนี่ยข้าไม่สนใจหรอกนะพวกเจ้าไม่ต้องเสียเวลาแนะนำตัวหรอกเจ้าคนไร้มารยาทที่เป็นเพื่อนของคุณเหรอข้าไม่ปฏิเสธว่าข้ารู้จักเขาแต่ดูห่างเหินจังเลยนะคาซิโอดอร์ช่วงเวลาที่ข้ากับเจ้ารับใช้เทพราชาเซบาทอสเนี่ยที่สูงส่งนั้นน่ะไม่มีใครพูดถึงเลยหรือยังไงเรื่องในอดีตน่ะมันผ่านมาแล้วเจ้าไม่รู้หรอว่าเหตุใดที่วิญญาณแตกสลายไปแล้วเนี่ยถึงได้ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แต่ดูเหมือนว่าบทเพลงโกลาหลเหล่านี้จะเป็นฝีมือของเจ้านะพอแค่นี้เถอะคือวิญญาณของผู้คนมันผืนแผ่นดินให้กับพวกเขาและกลับไปในเงามืดกลับไปยังใต้น้ำลึกกลับไปยังที่ที่เจ้าควรอยู่ซะนี่เป็นคำเตือนสุดท้ายที่ข้าจะพูดกับเจ้านะโอ้แล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นเจ้าจะสามารถปลอมตัวเป็นคนทรยศคนนั้นต่อไปทำเป็นหลับหูหลับตาไปอีกศตวรรษนึงอย่างนั้นหรอเจ้าคงสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมว่าทำไมท่วงทำนองของข้าถึงสามารถทำลายพันธนาการแล้วก็ส่งผลกระทบต่อโลกในตอนนี้ได้ทำไมถึงมีพลังงานมากพอที่เปิดประตูเชื่อมกับใต้น้ำลึกได้ข้าจะแสดงให้เจ้าดูเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งท้องทะเลกำลังเพิ่มขึ้นด้วยๆคาซิโอดอร์เวลาหวนคืนของฟอร์บอสเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วฟอร์บอสเหรอใช่แล้วหลังจากใช้เวลามานับพันปีข้าก็ได้ถักทอวิญญาณของตัวเองเข้ากับบทเพลงของฟอร์บอสที่แตกสลายแล้วในที่สุดสัพพันยูลึกลับและพลังอันยิ่งใหญ่ก็จะกลับมาสู่โลกได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนี่คือความปรารถนาที่เราไม่อาจสำเร็จได้ในตอนนั้นไม่ใช่หรือยังไงการย้อนกลับสู่อดีตน่ะมีแต่จะนำไปสู่โศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและข้าก็ไม่เคยต้องการการเสียสละชีวิตของผู้บริสุทธิ์เลยมันไม่สำคัญแล้วล่ะคาซิโอดอร์โลกที่เจ้าปกป้องเนี่ยกำลังจะพังทลายแล้วและผู้คนในอดีตที่เจ้าเห็นน่ะก็กำลังจะกลับมายังที่ที่พวกเราควรจะอยู่แล้วการมีอยู่ของฟอนเทนเนี่ยล้วนเป็นความผิดพลาดและพวกเราเนี่ยควรจะแก้ไขความผิดพลาดนี้ให้สิ้นซากเมื่อไหร่ที่น้ำทะเลกลืนกินฟอนเทนแล้วเรมูเรียก็จะตั้งตระหง่านแล้วล่างเหนือน้ำอีกครั้งและแสงของมันก็จะส่องสว่างไปทั่วแผ่นดินส่องไปคนเดียวเหอะจะบอกว่าเป็นความผิดพลาดได้ยังไงคนที่ผิดคือเจ้าต่างหากพวกเราควรได้หลอมรวมเข้ากับอาณาจักรใหม่ตั้งแต่พันปีก่อนแล้วแต่เจ้าเป็นคนทำให้พวกเขากลายเป็นหุ่นเชิดที่โกรธเคืองในอดีตไม่ว่าเรื่องฟอร์บอสจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามตราบใดที่เจตจำนงของข้ายังไม่หายไปแผนการของเจ้าก็จะไม่วันเสร็จสำเร็จแน่เจ้าหมายความว่าพวกเราควรละทิ้งเกียรติของชาวเรมูเรียและสลายกลายเป็นแมลงไปอย่างนั้นเหรอข้าจะยอมให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองหวนคืนสู่ร่างเน่าเปื่อยอย่างนั้นได้ยังไงกันหวนคืนสู่ร่างฟอร์ทูน่าด้วยนะและกลับไปเป็นทาสของโชคชะตาได้ยังไงดูเหมือนว่าเวลานับพันปีนี้ก็ไม่ทำให้เจ้ายอมรับความจริงได้เลยเรื่องที่ว่าเรมูเรียเนี่ยไม่มีอีกต่อไปแล้วแต่กลับทำให้เจ้าดึงดันมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกเรื่องความดึงดันนี้ข้าว่าเราสองคนก็ไม่ต่างกันเลยนะตอนแรกข้าคิดว่าผ่านไปนานขนาดนี้แล้วเจ้าคงจะยอมกลับมายืนข้างพวกเราอีกครั้งนึงซะอีกทรยศต่อเผ่าพันธุ์ที่ตัวเองเกิดมาและยังทรยศต่อเรมูเรียอีก
ถึงแม้ว่าเจ้าจะกลายเป็นนักล่าทองคำแล้วแต่เจ้าเนี่ยก็ไม่อาจลบรอยแผลที่เซบาทอสเนี่ยทิ้งไว้ได้หรอกนะยังไงสุดท้ายแล้วเจ้าก็ยังเป็นชาวเรมูเรียอยู่ดีไม่มีชาวเรมูเรียตั้งนานแล้วล่ะทุกสิ่งนั้นน่ะทุกสิ่งในตอนนี้น่ะเป็นเพียงแค่ความเพ้อฝันของเจ้าทั้งนั้นโลกในอดีตนั้นน่ะสูญสลายไปหมดแล้วนะใช่ๆมันควรสูญสลายไปตั้งนานแล้วเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยขอบเขตระหว่างอดีตและปัจจุบันได้ถูกทำลายไปแล้วหากเจ้ายืนกรานจะเป็นศัตรูของอาณาจักรโบราณและกักขังเข้าไว้ใต้น้ำด้วยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชาวฟอนเทนที่เจ้าต้องควรจะต้องปกป้องและเมืองเฟรติชอร์เนี่ยทั้งหมดก็จะถูกฝังกลบไปด้วยนะฮะไม่ได้นะเจ้าพวกอนารยชนต่ำซามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเจ้าควรจะตัดสินได้นะเมื่อเวลานั้นมาถึงร่างอันต้อยต่ำของพวกเจ้าก็จะสูญสลายเป็นผุยผงแต่วิญญาณของพวกเจ้าเนี่ยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราและก้าวสู่วิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งเราจะมอบกายที่แข็งแกร่งและเป็นนิรันดร์ให้กับพวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าเนี่ยไม่ต้องทุกข์ทรมานกับโลกใบนี้ต่อไปอีกหากพวกเราอยากขอบคุณเจ้าเนี่ยอยากขอบคุณข้าเนี่ยก็จงพูดมาตอนนี้เสียเถิดนี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าขอบคุณนะเหมือนกับหุ่นเชิดที่เต้นรำไปตามการบรรเลงของเจ้าอย่างนั้นหรือไงเด็กที่โชคร้ายเหล่านั้นน่ะนะถูกพรากทุกสิ่งทุกอย่างไปแท้ๆแต่เจ้ากลับยังมีหน้ามาพูดจาโอ้อวดได้อยู่อีกนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนมีราคาของมันในฐานะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงก็ควรจะละทิ้งความเห็นส่วนตัวอันคับแคบของตัวเองไปสิอีกอย่างนะข้าคิดว่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นร่างพวกเขาต่างหากที่เป็นร่างของมนุษย์ในอุดมคติที่ยึดถือระเบียบที่สมบูรณ์แบบคุณนี่มันบ้าไปแล้วจริงๆนะแถมยังน่ารังเกียจมากอีกด้วยน่ารังเกียจเหรอถ้าเทียบกับสิ่งที่คาซิโอดอร์ทำกับพวกเราเมื่อหลายพันปีก่อนแล้วนี่ไม่ถือว่าน่ารังเกียจหรอกนะไม่ว่ายังไงข้าก็คิดว่าเราควรจะคุยกันดีๆก่อนนะแต่ไม่ใช่ที่นี่เราควรจะคุยกันใต้น้ำลึกในส่วนที่ลึกที่สุดของอาณาจักรโบราณที่ทุกสิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอาณาจักรโบราณกำลังฟื้นคืนชีพคาซิโอดอร์ในฐานะผู้รอดชีวิตจากอาณาจักรที่ล่มสลายและชาวเรมูเรียที่มีเจตจำนงเสรีเพียงหนึ่งเดียวเจ้าจะไปจากพวกเรานานเกินไปแล้วนะเจ้าควรจะกลับมาหาพวกเราแล้วฟังเสียงคร่ำครวญและกดแค้นนับพันปีเหล่านั้นบางทีเจ้าอาจจะยอมรับบทเพลงของข้าและการเตรียมการของฟอร์บอสก็ได้นะข้าจะรออยู่ในเมืองหลวงเรมูเรียนาดอมัสโอเรียที่ซึ่งเซบาทอสกำลังบรรเลงเพลงและข้าคอยควบคุมดูแลวิญญาณของพวกคนเหล่านี้ให้ดีที่สุดจนกว่าเจ้าจะมาถึงเมื่อถึงตอนนั้นหากเจ้ายืนกรานต่อไปวิญญาณของพวกเขาเนี่ยก็จะได้รับการปลดปล่อยส่วนพวกเจ้าจะไม่ได้อยู่ในแผนการของฟอร์บอสแต่บทเพลงอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็ไม่เคยปฏิเสธผู้ฟังอยู่แล้วเช่นนั้นต่อไปก็เชิญเพลิดเพลินกับโหมโรงที่ข้าเตรียมไว้ให้พวกเจ้าได้เลยหากว่าโชคดีแล้วก็พวกเราจะได้เจอกันอีกนะเธอจะปล่อยให้เราสู้กับใครวะเนี่ยจริงด้วยมาลูกจะแบบไม่คุ้นเท่าไหร่ก็พยายามอยู่ว่าให้มันคุ้นคราวที่แล้วก็หนักอยู่นะกว่าจะชนะได้อ่ะถ้าจัดการ2ตัวนี้ได้แล้วมันต้องมี2ตัวนู้นอีกแน่เลยอ่ะHa! Ha! 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 Ha
้าวอยู่ข้างบนเหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปจุดก่อนถามจริงเดินตามด้วยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนะอยากรู้ว่ามันขึ้นไปทางไหนก่อนเพราะหนูมันขึ้นไม่ได้นะมันขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวนะแปลว่าเรายังขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไอ้สู้นะเดี๋ยวสู้แหละแต่ว่าเดี๋ยวขอหาที่มันต้องได้ดิให้เขาพักก่อนเขามาตรงนี้กันไม่ได้เลยได้แล้วป่ะจุดก่อนพักจ้ะสี่แต่เราก็คงต้องวิ่งไปตรงนั้นทำไงดีเอายังไงดีทุกคนเดี๋ยวเราก็คงต้องไปสู้แหละแต่เดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ก่อนนะทุกคนนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะเดี๋ยวเราไปชาร์จพลังให้น้องๆก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะเดี๋ยว EP หน้าเจอกันพวกเธอบ๊ายบายจ้า